เมนูเด็ดแบบสายแหนมห้ามพลาดค่ะแหนมอ่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ชนีอย่างเราอ่ะแอบมีความรักให้กับเขาเสมอมาพูดเหนือให้ฟังหน่อยลำแต่แต่หนักเต้าลำแต่แต่เลยตีแหนมนี่มันล่ำขันมาก แล้วก็อมแบบในปากแล้วก็ดังกึกกึกกึกมันกึกกึกยำแหนมมันจะล่ำขนาดมันหอมมากเลยแม่สวัสดีค่ะคุณปายเป็นเชฟปายนะคะเมนูเด็ดแบบสายแหนมห้ามพลาดค่ะถูกต้องค่ะเพราะวันนี้มันจะแซ่บมากนะคะช่วงก่อนเนี่ยพี่เนทเนี่ยเขาได้มีการคอลแลบกับเซเว่นแล้วเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ของพี่เนทมากแต่การที่จะได้ของพี่เนทคือต้องไปซื้อมึงไปซื้อแหนมลองชิมหรอมึงกูซื้อหลายอย่างมากในเซเว่นแต่สิ่งหนึ่งที่กูซื้อหลายอันคือแหนมเว้ยเพราะว่ากูรู้สึกเหมือนแบบอะไรดีที่จะซื้อมาแล้วได้กินจริงได้กินแล้วอร่อยด้วยแล้วเราต้องแลกของพรีเมียมของเพื่อนที่ต้องซื้อทุกอย่างที่ให้ครบคือเพื่อนอะทำของพรีเมียมไม่ใช่หลายอย่าง6อย่างไหนสาวๆพิมพ์มาหน่อยว่าทันไหมอยากรู้มากเพราะว่าตอนนี้คนเขาบอกว่าหมดเขตไปแล้วทำยังไงดีคือคนคอมเมนต์มาเยอะมากอยากจะบอกว่าแอบไปกระซิบที่เคาน์เตอร์แล้วก็บอกได้เลยว่าอยากแลกของของอนุนะคะมันยังแอบมีข้างใต้นั้นอยู่เราก็เลยเหมือนคุยกันว่าเนี่ยมึงรู้ป่ะว่าจริงๆหนึ่งในของที่กูซื้อเยอะมากเว้ยเวลาไปออกกองเอ่ยหรือว่าเวลาเราดื่มกันเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องซื้อติดมาติดมือนั่นก็คือแหนมแหนมอ่ะมันเป็นสิ่งนึงที่ชนีอย่างเราอ่ะแอบมีความรักให้กับเขาเสมอมาเพราะว่าตอนแรกกูนึกว่ากูเป็นคนเดียวแล้วพอมึงบอกว่าแหนมกูเลยแบบเฮ้ยเราอยากทำ EP นี้ขึ้นมาแล้วกูก็เห็นอีบิวก็ชอบซื้อไอ้ปาก็ชอบซื้อมึงทุกคนชอบซื้อแหนมเลยทีเนี้ยต้องเป็นตัวนี้ด้วยนะต้องเป็นอันนี้คือแหนมสุดที่รักเพราะว่าจะเป็นแหนมสไลด์พร้อมทานจริงๆอ่ะมันมีแหนมหลายอันแต่กูไม่ชอบกินแหนมที่เป็นตุ่มเหตุผลเพราะกูจะต้องแกะแหนมที่บางอันที่ไม่ได้สไลด์พร้อมทานมันจะทำให้พลาสติกเข้าไปด้วยและกัดยากมากกูรู้สึกเหมือนกูขูดพลาสติกไปด้วยหรือบางทีเคี้ยวพลาสติกไปด้วยยิ่งเวลามึงถูกกึ่มๆนิดนึงมันก็จะเป็นแบบนั้นเราก็เลยเหมือนไปดูกันนะคะว่าสุดที่รักเนี่ยเขาคืออะไรสุดที่รักแหนมสุดที่รักของพวกเรานะคะ คือเขาเป็นแหนมที่ผ่านการฉายรังสี ซึ่งการฉายรังสีเนี่ยมันดียังไงคือมันเป็นเทคโนโลยีระดับสากลเลยใช่คือมันจะทำให้เกิดความสะอาดปลอดภัยพยาธิต่างๆเนี่ยเขาก็จะถูกทำลายจุลินทรีย์ก็คือถูกยับยั้งการเติบโตถ้าเกิดใครๆก็รู้ว่าช่วงเนี้ยเขากลัวการทานหมูดิบกันเนาะอะไรที่เป็นดิบแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากินหมูดิบเราจะปลอดภัยได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้คือปลอดภัยจริงนะคะคือเขาใช้เนื้อหมูและหนังหมูที่มีคุณภาพจริงๆคงรสชาติแบบดั้งเดิมซึ่งถ้าสังเกตง่ายๆว่าเขาใช้วิธีการฉายรังสีจริงหรือไม่ก็คือนี่เขามีสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะที่เขียนว่าเป็นอาหารที่ผ่านการฉายรังสีเขาบอกเลยว่าเขาใช้ศูนย์ฉายรังสีที่ไหนแหนมฉายรังสีเพื่อทำลายพยาธิและลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้ก่อให้เกิดโรครังสีที่ใช้เป็นรังสีกัมมาซึ่งเป็นรังสีที่จะไม่ตกค้างอยู่ในอาหารแซ่บเลยรอด้วยปลอดภัยสะอาดแล้วก็ทานได้ทานดิบได้เลยเจ้าต้องว่าวไปโลดนะเพราะว่าอยากจะบอกเป็นไงอร่อยสุดๆพูดเหนือให้ฟังหน่อยลำแต่แต่หนักเจ้าลำแต่แต่เลยตีแหนมนี่มันล่ำขันมากรสชาติมันดั้งเดิมของกระเทียมของรังหมูของเนื้อหมูมันตึ้งแซ่บขันมากเฮ้ยใครชอบกินแหนมอ่ะคอมเมนต์ข้างใต้มาหน่อยนะคือเล่าก่อนว่าการทำแหนมเนี่ยแน่นอนเนี่ยเป็นสาวอีสานปายเป็นสาวเหนือเนี่ยได้กินแหนมมาตั้งแต่เด็กจะโดนพ่อว่าตลอดว่าออนเนี่ยให้ลูกอ่ะกินของดิบซึ่งแม่ก็จะต้องเอาเหมือนไปทอดเอ่ยไปอะไรเอ่ยเข้าใจปะแต่มันก็ไม่มีอะไรแซ่บอีหลีเท่าแหนมดิบอย่างเงี้ยถูกแล้วอันนี้คือเขารสชาติแบบมันเจ้มจนอ่ะมันเข้มมากเพราะฉะนั้นอ่ะกราบขอบพระคุณแหนมสุดที่รักแหนมสุดที่รักนะคะที่ทำแหนมดิบให้ได้ดีอย่างมีคุณภาพให้ไหนอ่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าการหมักของเขาว่าคือถ้าเกิดเป็นแบบคนอีสานคนเหนือหรือคนทำแหนมจริงๆอ่ะก็คือจะรู้กันว่าเขาก็จะเอาเนื้อหมูหนังหมูเนาะกระเทียมเอ้ยข้าวคั่วไอ้ข้าวอะไรอ่ะพริกเข้าไปแล้วก็การอัดแน่นหมักทำให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์และแลคโตบาซิลัสในการทำให้มันแบบมันเปรี้ยวขึ้นมาเปรี้ยวก็คือเป็นอาหารแบบพื้นเมืองแหละแต่การฉายแบบนี้เนี่ยคือปลอดภัยมันจะทะลุวัตถุดิบเข้าไปโดยที่ไม่ได้ทำลายรสชาติและไม่ได้ทิ้งกำมังตารังสีอะไรเอาไว้หรือว่าสารอะไรไม่ได้มีสารตกค้างนะกับร่างกายเราคือจริงๆอ่ะสมมติเวลาเราหมักถึงจุดนึงใช่ไหมเขาจะฆ่าเชื้อในจุดที่เหมาะสมให้รสชาติมันยังคงเดิมไม่เปรี้ยวเกินไปไม่เค็มเกินไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้เพราะว่าเอาจริงหมูดิบ
หรือโรคหูดับอะไรเนี่ยก็อันตรายจริงก็อันตรายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปกินหมูอะไรที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีแบบเนี้ยให้ระวังเป็นพิเศษให้คุกให้สุกใช้ที่หนีบอะแยกกับตะเกียบอะอืมเพราะว่าตัวนั้นเป็นตัวดีเลยที่ทำให้เราได้กินเนื้อส่วนที่ไม่สุกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าอยากกินของดิบอยากกินแหนมดิบนะคะที่สไลด์พร้อมทานก็แหนมสุดที่รักคือกูรู้สึกว่าแหนมอันเนี้ยมันให้ความดึงดืดแบบกึบกึบเพราะว่ามันเป็นหนังมีความหนังแบบพอดีเคยเป็นป้าเวลากัดแหนมแล้วแบบซื้อหนังที่มันเยอะเกินไปอ่ะจริงแต่อันเนี้ยมันพอดีมันสอดแทรกแล้วชิ้นมันกำลังดีมันสอดแทรกด้วยพริกหนังเขาเหมือนแบบแหวกว่าเขาไปในเนื้อของหมูแล้วผสมผสานกันอย่างดีที่สุดมันก็มีความหอมพริกเข้มข้นกลมกล่อมเปรี้ยวนิดนิดเค็มหน่อยหน่อยแล้วก็อมแบบในปากแล้วก็ดังกึกกึกกึกมันกึกกึกอันนี้มันกำลังดีเป็นคอมบิเนชันที่รสชาติกำลังดีอันนี้เราให้10เต็ม10ร้อยจนจัดเลยให้ดูคือแบบทุกอันทุกชิ้นน่ะมันจะเป็นหนังที่สอดแทรกกินแล้วหยุดไม่ได้อ่ะเอาเลยเชื่อป่ะว่าเวลาแกะทีนึงกูไม่เคยกินเหลือเลยเชื่อป่ะเมื่อกูแกะหลายอันมันอร่อยจริงไม่ควรกินเหลือเฮ้ยโอเคชิมกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะอิ่มนะคะทุกคนอยู่กับเราก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะมาแจกเมนูง่ายๆที่ทำตามกันได้ของพี่ปายคือวันนี้พี่ปายจะทำแหนมผัดไข่นะคะจริงๆคือเราชิมปกติธรรมดาได้แต่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเปลี่ยนรสชาติบ้างอยากกินกับข้าวบ้างเราก็เลยจะทำเป็นแหนมผัดไข่แล้วก็เนี่ยจะทำเป็นยำแหนมละกันสำหรับคนสายดริงง่ายมากเลยช่วยหน่อยได้ป้าเดี๋ยวให้แม่ออนช่วยด้วยให้แม่ออนช่วยด้วยนะคะเราไปเข้าครัวกันดีกว่านะคะกับแหนมสุดที่รักไปค่ะเมนูแรกของเนนะคะคือยำแหนมเดี๋ยวเรามาทำยำแหนมกันก่อนนะคะสูตรแม่ออนเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเนทำไม่ได้กลัวไม่อร่อยแม่เตรียมของให้แล้วค่ะถ้ายำแหนมมันต้องใส่หอมแดงซอยใช่ไหมคะพริกจินดาซอยหอมซอยมะนาวแป้นต้องซอยบอดกับมะนาวเป็นที่แบบว่าต้องเปลือกบางเฉียบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีขิงซอยบางๆนะคะแล้วก็อันนี้เอาไว้โรยหน้านะคะว้าวเริ่มเลยแล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็คือว่าถ้าคนไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่อะไรหรืออยากจะใส่ก็ใส่ไปนะคะมันเป็นน้ำตาลกับน้ำปลาของแม่นะคะเขาจะสะอาดมากเพราะว่าเขาจะใส่ถุงมือมาแม่หนูทำใส่นุ๊กจะใส่ยังไงใส่อย่างนี้อันนี้ใส่แบบหมดใส่มาเดี๋ยวเอาช้อนให้นะคะมืออ่ะเราแม่ผู้สัตว์แม่บอกไม่ต้องใส่หมดพอแล้ว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 หมดอันนี้ก็เหลือไว้อย่างอันนี้รบกวนเป็นสูตรแบบทำที่บ้านเองเธอแล้วอันนี้อ่ะแม่กะให้พอดีแล้วต้องใส่หมดให้มันมีกลิ่นมีกลิ่นขิงนะคะแล้วมันจะอร่อยมากมันจะลำขนาดกะลำค่ะลำปลาลำปลาเหลือค่ะแล้วก็นี้นะคะเย้เท่านี้เย้เฉยๆนะคะทำไมแม่เย้น้อยจังอ่ะเย้เท่านี้ค่ะเพราะว่ายำพวกนี้ไม่ต้องการหวานค่ะบีบเข้ามาค่ะบีบเข้ามาเพราะว่าแม่บอกว่าแหนมอร่อยแล้วนะคะก็แหนมออกเปรี้ยวกำลังอร่อยแล้วพอจบวางค่ะพริกใส่ยังอ่ะยังแม่ใส่แล้ว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 คนหน่อยนึงใส่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 มันจะได้หอมค่ะมันจะได้หอมพี่ปุ๊ดตอนนี้อย่าเพิ่งใส่แม่ก็ยังไม่ใส่แต่ถ้าใครอยากนัวก็ใส่ผงชูรสได้นะคะแม่จะบี้อันนี้เพื่อว่ามันจะได้อร่อยบี้แค่ให้มันแตกแต่ถ้ามันไม่แตกมันเป็นชิ้นมันเหมือนเครื่องไม่เข้าเครื่องแม่อยากให้มันเข้าคุณให้เครื่องแบบใช่ให้มันเข้าเครื่องตอนนี้หอมแบบหอมมากไม่แหนมเขาดีอ่ะแหนมยี่ห้อนี้ดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะมันต้องนัวอย่างนี้นะต้องใช้มือทุกเข้าใจแล้วว่าทำไมจะต้องใส่ถุงมือเห็นไหมต้องใส่ถุงมือต้องแบบแซ่บที่สุดเปิดถุงนัวให้แม่หน่อยอ๋อใครอยากใส่ผงนิดๆก็ได้นะคะเพราะว่าความยำเนาะแต่จะไม่ใส่ก็ได้เช่นกันแม่ใส่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆมันหอมมากเลยแม่ชิมเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนัวมากน้ำตาลหน่อยอร่อยมากเลยอ่ะเปรี้ยวอีกนิดนึงละพอแล้วพอแล้วแหนมเปรี้ยวแล้วอร่อยมากมาพอแล้วจานมีใครตั้งวงกินเบียร์ไหมเนี่ยสุดๆเลยมาอ่ะแม่เทรดเฮ้ยทำไมเป็นท่านี่อ่ะต้องบอกว่ามือมันคือที่มือมันมือแล้วก็เลยต้องมือเข้าไปวิน่ากินมากมัมโกยไม่ลืม the best นะคะอย่างนี้เลยค่ะแม่อ่อนอุ้ยจุ๊บๆๆๆนะคะโหสุดยอดน่ากินมากไปเลยค่ะไปเออท้องอย่างนี้วางให้สวยอุ้ย
ใครต้องการเปรี้ยวไปกินก็บีบใส่เข้าไปค่ะโอ้โหมันสุดๆไปเลยนี่คือเมนูแรกนะคะชาดาสามารถทำตามกันได้แซ่บอีเลยเอาจริงๆถ้าเกิดเพื่อนมาบ้านมากินเหล้าอ่ะดูเหมือนแบบเฮ้ยทำอาหารเป็นนี่เออก็ทำง่ายมากใช่ง่ายมากแล้วอร่อยมากจริงไม่อยากทำเมนูของตัวเองแล้วไม่ได้อะไรต่อไปตามคุณอยากกินแล้วมาค่ะเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณปายเป็นเชฟปายนะคะนี่แหนมผัดไข่ไอก็เลิฟจริงๆแล้วคือเป็นเมนูอาหารที่แบบใครๆก็ชอบต้องมีอะไรบ้างคะมันจะมีหอมใหญ่พริกนะคะมีต้นหอมแล้วก็มีกระเทียมค่ะแล้วส่วนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแหนมกูมีลูกมือนะชื่อคุณออนนะใช่หอมแล้วเมนูผัดไข่เนี่ยเป็นเมนูโปรดมึงตอนเด็กเหรอเออใช่แม่ทำให้กินบ่อยมากเพราะว่ารสชาติมันจะเข้มข้นจากตัวแหนมอยู่แล้วปรุงน้อยเลยอุ้ยหอมกระเทียมมากเลยที่ใครเอาน้ำมันหอยขึ้นมาหนูเองค่ะแม่ใส่น้ำมันหอยด้วยเหรอนิดนึงโอ้โหมีสูตรลับคือใส่น้ำมันหอยอันนี้ก็คือใส่ไปเลยนะคะแล้วเราก็จะรอให้หอมเนี่ยมันขึ้นเป็นใสๆแบบสุกก่อนนะคะน่ากินเนาะอันนี้เป็นสูตรแม่นีหรือเปล่าสูตรแม่นีแม่นีเขาชอบทำให้แบบเนี้ยแหละมันเป็นวัตถุดิบที่แบบค่อนข้างง่ายอ่ะนึกออกไหมเขาก็จะทำให้กินเป็นหนึ่งในเมนูที่พ่อกูชอบด้วยทุกวันศุกร์เขาก็จะทำทุกวันศุกร์นะคะพอ Friday ค่ะพี่ Friday ฟ้าจะกลับมาวันศุกร์ไงหอมเริ่มสุกแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะใส่แหนมลงไปโลดป๊าบใส่แหนมดีใส่แหนมแบบนี้นะคะจะบี้หรือไม่บี้ก็ได้แต่สำหรับเราก็คืออันนี้ก็คือเขามาเป็นชิ้นพอดีคำอยู่แล้วก็ผัดลงไปเลยขอไข่ไข่ที่หอมไข่นี่ต้องลงทีหลังอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วคือลงก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็จะอยากให้มันเคลือบไปที่แหนมด้วยต้องขยี้ไหมคะขยี้มาคือเนื้ออยากมีส่วนใช่ไหมเนื้ออยากมีส่วนโอ้แต่ต้องปรุงตอนไหนปรุงตอนนี้เลยค่ะใส่ไปได้เลยนะคะพี่ไปก็จะใส่น้ำมันหอยแต่หน่อยนิดเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวแหนมอร่อยอยู่แล้วแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวมันต้องใส่น้ำตาลไหมคะใส่น้ำตาลแต่นิดเดียวเหมือนกันค่ะเป็นไงอร่อยอร่อยแล้วอร่อยแล้วหลังจากนั้นเราจะเพิ่มสีสันนะคะว้าวดีเลิศเวอร์ลงไปแบบนี้นะคะว้าวเสร็จแล้วเนี่ยดูดีอ่ะมึงแม่ขอจานหนึ่งใบได้ไหมคะได้ดูกินเลยดีกว่ากินเลยดีกว่าเพราะว่าอยู่แล้วแหนมเรื่องอ่ะเราจะลองชิมแหนมผัดแถวเธออร่อยอร่อยที่แหนมไงแหนมอาจจะเผ็ดไปนิดนึงลืมไปมือหนักไปนิดนึงใส่ไอ้นั่นไม่ของแม่อร่อยแม่อร่อยเหรอจริงๆถ้าเป็นกับแก้มต้องเพิ่มมาแหนมถั่วถั่วฮะแต่หนูไม่ทอดหนูไม่ทอดแบบนี้ถั่วโรยถั่วโรยข้างๆเลยค่ะพวกกับแก้มเขาจะกินอย่างงามแต่แม่ก็เวลากินกับข้าวแม่ก็ไม่ใส่ยำอร่อยโคตรไข่เจียวก็อร่อยแหละลูกไข่เจียวแหนมอุ้ยทำได้หลายเมนูมากเมนูแหนมข้าวผัดแหนมไข่เจียวแหนมเชื่อไหมตอนที่แม่เด็กๆแม่ชอบซื้อแหนมมากินกับข้าวโดยที่ไม่ยำเชื่อใช่เพราะว่ามันกินกับข้าวได้จริงๆมันอร่อยกินกับข้าวเลยอุ้ยชอบมากเลยมันรสชาติเหมือนแบบอาหารเด็กอร่อยมากมากแหนมที่บ้านนี้ชอบที่สุดเลยบอกเอาเป็นว่าฝากนะคะแหนมสุดที่รักนะคะเป็นแหนมสุดที่รักนะคะที่สามารถกินได้เลยนะคะสไลด์พร้อมทานเพราะมันอร่อยมากกินดิบได้ปลอดภัยจริงถูกต้องค่ะรวมถึงเอามาทำเป็นเมนูแบบนี้ก็ได้ยังไงก็อร่อยค่ะอร่อยมากแหนมนี่มันกลมกล่อมเขาปรุงมาแล้วจริงๆยำอร่อยมากแม่ยำแม่แซ่บเวอร์จ้าแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์เนี่ยทุกคนดูเราก็เลยตอนนี้พุ่งตัวเข้าเซเว่นแล้วนะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาต้องอร่อยมากไม่ต้องซื้อเซเว่นนะก็ซื้อเซเว่นเพราะไปซื้อของพรีเมียมของมันถูก